สวัสดีครับอร่อยเลิศกับกุหรี่ในวันนี้พามาที่ร้านสุโกยแห่งนี้ครับที่นี่เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเกาหลีที่มีรสชาติถูกปากคนไทยเปิดให้บริการมา6ปีแล้วครับเสียงตอบรับจากลูกค้านั้นดีเยี่ยมเพราะรสชาติที่ประยุกต์ได้อร่อยจริงๆผสานกับการใช้วัตถุดิบชั้นดีนำเข้ามาจากแหล่งคุณภาพอย่างปลาแซลมอนที่มาจากนอร์เวย์ปลาไหลไทยปลาแซลมอนจากญี่ปุ่นแต่ราคานั้นเป็นมิตรคุ้มค่าอิ่มท้องสบายกระเป๋าครับส่วนเมนูที่ร้านสุโกยจะส่งมาต้อนรับกูรูอาหารอินเตอร์คุณเรียนและไปพันและแฟนๆรายการในวันนี้เป็นเมนูที่สร้างความประทับใจให้กับทุกคนมาแล้วโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบอาหารเกาหลีห้ามพลาดเลยครับจะเป็นเมนูอร่อยอร่อยเลิศขนาดไหนตามคุณรีดไปกันเลยครับขณะนี้ค่ะรีดอยู่ที่ร้านอาหารชื่อว่าสุโกยซึ่งแปลว่าดีที่สุดผู้ที่จะมาบอกเราว่าวันนี้เมนูที่เด็ดเขาเป็นเชฟด้วยตัวของเขาเองและเป็นเจ้าของร้านด้วยคุณวิลาสินีดาราพันธ์คุณวิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวิวันนี้เมนูของร้านสุโกยของเรานั้นมาแล้วภูมิใจนำเสนออะไรจ๊ะบุนโกกิค่ะบุนโกกิเป็นอาหารเกาหลีที่ทำมาจากสันคอหมูนะคะผัดกับซอสหมักนำเข้าจากเกาหลีและซอสสูตรพิเศษของสุโกยผัดจนเข้ากันทานคู่กับซอสรสชาติจัดจ้านถูกปากคนไทยเมนูที่2ค่ะข้าวผัดทะเลเกาหลีค่ะอัดแน่นไปด้วยเนื้ออาหารทะเลที่มากมายอาทิกุ้งแม่น้ำหอยแมลงผู้นิวซีแลนด์หอยตลับเนื้อปลาดอลลี่เนื้อปลาหมึกสายหมูผัดให้เข้ากันด้วยซอสเกาหลีและซอสสูตรพิเศษของทางร้านมีชีสแล้วก็ข้าวผัดรวมกันขอบอกเลยอร่อยชัวร์แน่นอนเมนูที่3ค่ะยากิโซบะค่ะเส้นเหนียวนุ่มสั่งตรงผลิตจากโรงงานผัดกับกะหล่ำปีแครอทสไลด์เนื้อหมูแล้วก็ซอสที่เข้มข้นค่ะเมนูสุดท้ายก็คือเป็นราเมงซุปกิมจิเกาหลีค่ะค่ะเราใช้กิมจิที่ทำเองนะคะแล้วก็มาใส่ส่วนผสมต่างๆคลุกเคล้าให้เข้ากันด้วยซอสโคชูจังค่ะแล้วก็ปรุงรสให้จัดจ้านเหมือนคนไทยต้มให้เดือดแล้วก็มาราดกับเส้นรสชาติอร่อยแน่นอนค่ะดังนั้นต้องมาชิมเลยนะคะเพราะว่าคุณวิเองก็เป็นเชฟเองคัดสรรวัตถุดิบเองเลยขอบอกเลยว่าอร่อยเลิศชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านสุโกยตั้งอยู่ที่ถนนลาดพร้าวซอยลาดพร้าว101ข้างโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางหรือตรงข้ามแยก46ครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณรีดรับพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณรีดไปเลยครับเคล็ดลับอร่อยเลิศในวันนี้นะคะรีดอยากจะขอฝากเมนูอิกะยากิเราจะต้องเลือกปลาหมึกกล้วยสดสดสไลด์เป็นเส้นบางๆคลุกกับต้นหอมซอยผสมแป้งทอดกรอบกับน้ำตั้งกระทะให้ร้อนๆใส่น้ำมันลงไปใส่แป้งทอดกรอบที่ผสมไว้เริ่มลงหลังจากนั้นปลาหมึกมาเลยค่ะใส่พอปลาหมึกพอสุกแป้งทอดกรอบโปะเข้าไปอีกหนึ่งชั้นบนตามด้วยไข่ทั้งฟองตะหลิวยีไข่แล้วกลับด้านเวลาจะเสิร์ฟกลับด้านที่มีไข่อยู่ข้างบนแต่งหน้าด้วยซอสทาโกะมายองเนสปลาโอฝอยและสาหร่ายวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะ